คนถ้าไม่เข้าใจก็จะอยู่เพียงปัจจัยสี่ที่เลี้ยงชีวิตแล้วก็แก่เจ็บตายไปนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายตรงที่ว่าเข้าใจแค่หนึ่งคือร่างกายไม่เข้าใจอีกหนึ่งคือดวงจิตรวมความนั่นคือหนึ่งชีวิตที่เกิดมาเวียนว่ายในภพน้อยใหญ่ถ้าตมาไม่รู้ตมาก็จะเป็นแบบที่โลกเขาเป็นทั้งใบแต่พอวันนี้เราได้เข้าถึงธรรมแห่งพุทธะอันแท้จริงแล้วเราจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมไม่ได้ชีวิตปล่อยไปตามชะตากรรมอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเปลี่ยนชะตาด้วยตมาบอกว่ากรรมต้องชดใช้แต่ชะตาต้องเปลี่ยนแปลงนี่คือสุดยอดของมนุษย์ที่เกิดมาศิลปะอันสูงสุดของมนุษย์คือการเปลี่ยนชะตานอกนี้เล่นไปตามโลกเท่านั้นเองโดนอุปโลกโดยมีหัวโขนโดยมีชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจลาภสักการะและเครื่องล่อให้สัตว์ติดกับในบ่วงกรรมนั้นมากมายเหลือเกินที่ทุกคนเข้าใจเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็เลยมองความสำเร็จเป็นร่างกายเป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นชื่อเสียงเกียรติยศแต่ไม่ได้มองหัวใจที่หลุดพ้นจากการวนเวียนในวัฏฏทุกข์ฉะนั้นทุกคนจึงมีอำนาจเริ่มต้นคืออำนาจแห่งความดิ้นรนคำถามดิ้นรนจากทุกข์เพื่อความหมดทุกข์หรือดิ้นรนจากทุกข์เพื่อความทุกข์คำตอบทุกคนจะต้องตอบเองถ้ามาตั้งคำนี้มาตลอดชีวิตชีวิตคือคำถามจิตวิญญาณคือคำตอบวันนี้ถ้ามาใช้หัวใจตอบแล้วไม่งั้นคำว่าวิจิกิจฉาความลังเลความสงสัยจะไม่หมดไปจากชีวิตที่เราเกิดมาสุดท้ายจะถามว่าทำไมเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้บ้างถึงเป็นอย่างนี้บ้างแล้วทำไมมันไม่ได้ดังที่เราพึงประสงค์ในที่สุดทั้งที่เราสู้มาทั้งชีวิตนึกว่าความร่ำรวยนั่นคือคำตอบที่สิ้นสงสัยอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่ยังไม่ใช่คำตอบที่สิ้นสงสัยเพราะคุณยังไม่รู้จักภพภูมิที่แท้จริงด้วยซ้ำไปคุณรู้เพียงปัจจุบันกับอนาคตที่อยู่ในโลกใบนี้เท่านั้นเองแล้วก่อนที่คุณจะมาอยู่ในโลกมนุษย์คุณมาจากโลกไหนคุณก็ไม่รู้หลังจากใช้ชีวิตหมดจากโลกมนุษย์คุณไปสู่โลกไหนคุณก็ไม่ทราบและจะสิ้นสงสัยเป็นไปบ่ได้นี่ไงท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาเคยขึ้นไปที่ภูหินล่องกราครั้งหนึ่งก็พาญาติโยมไปปฏิบัติช่วงนั้นยังออกพาไปทุดงแต่ที่นั่นหนาวมากหนาวจริงๆจับอะไรนี่ก็เย็นเฉียบผักนี่สดตลอดกะหล่ำปีแครอทนี่กรอบกรอบเลยไม่ต้องแช่ตู้เย็นว่างก็ต้องเย็นตลอดไม้กระดานพื้นยังเย็นอาบน้ำนี่น้ำเกือบเป็นวุ้นอาบน้ำยังหนาวสั่น
ประมาณสักตีสามก็เราก็ขึ้นมาปฏิบัติกันแล้วแต่มาก่อนแล้วก็นั่งดูองค์พุทธะที่เป็นพุทธปฏิมาก็มีคำถามอย่างที่บอกพระองค์ท่านผู้ดับเย็นแล้วพระองค์ท่านผู้สิ้นทุกข์แล้วผู้นิรันดร์ทุกข์แล้วแต่สิทธิ์ยังอยู่กับทะเลทุกข์อยู่โยมอาจจะสงสัยทุกข์อะไรกันนักหนาจริงๆจะมาบวชตั้งแต่อายุ20ต้นๆ นี้จะ60อยู่แล้ว59ตมาไม่ได้ทุกข์แบบของโลกมันเพียงแค่รู้เล็กน้อยแต่ความทุกข์ที่ตมาเข้าใจคือภพชาติที่เวียนเกิดตายที่จิตยังมีอกุศลที่บาปกรรมยังตามล้างผลาญชีวิตจิตของคนคนหนึ่งที่เวียนเกิดตายก็เลยนั่งดูมีวิชาใดพระเจ้าค่ะที่จะพ้นจากเวียนวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและความรู้ใดที่จะดับทุกข์ได้อย่างสิ้นทุกข์จริงๆแล้วจะไม่กลับมาเรียนใหม่อีกจะว่าจบด็อกเตอร์แล้วจบเลยหรือเป็นศาสตราจารย์แล้วจบเลยหรือชีวิตตราบใดทุกข์ยังไม่สิ้นสุดความเกิดยังไม่หยุดโยมจำคำนี้สั้นๆแล้วตั้งคำถามอยู่ต่อพระพักของพระองค์ที่เป็นพระพุทธปฏิมาแล้วก็นิ่งเสียสักพักหนึ่งจิตที่กำลังวางใจที่กำลังสงบเหมือนมีอะไรมาปรากฏให้เราสัมผัสรู้แต่ไม่ใช่เห็นด้วยตามันเหมือนกับมีคำตอบจากใจเรานั่นแหละจิตในจิตบอกมีสิอะไรวิชาอะไรคำตอบก็คือวิชาแห่งพุทธจิตสาขาจิตตวิญญาเมื่อศึกษาศิลปศาสตร์นี้อย่างถ่องแท้เข้าถึงธรรมชาติใจจะเป็นอิสระและจะหลุดพ้นจากเครื่องผูกร้อยรัดมัดสัตว์ให้ติดในภพโดยประการทั้งปวงจากนั้นล่ะความรู้หรือตำรายังไม่ได้เป็นรูปธรรมทั้งหมดธรรมาบอกว่าเรียนรู้ถ้าไม่เข้าใจความรู้ยังอยู่ในตำราแต่เรียนรู้และเข้าใจนั่นเกิดเป็นวิชาขึ้นมาแสดงว่าคำว่ารู้ที่ยังไม่สำเร็จธรรมเป็นความรู้ที่ทุกข์ยังไม่ดับภพชาติยังไม่สิ้นจิตยังไม่ดับเย็นคือยังไม่นิพพานก็เข้าใจแล้วจากนี้ที่บอกว่าระยะทางพิสูจน์แรงม้าเขาบอกการเวลาพิสูจน์คนใช่ไหมของตัมมาเติมให้แน่นไปอีกการกระทำพิสูจน์คนจากนี้กรรมอยู่ในมือคุณแล้วคือการกระทำ
ุณจะทำอะไรต่อจะลุกจะเดินจะนั่งคุณจะคิดอะไรโลกทั้งใบคุณจะพูดอะไรคุณจะสื่ออะไรความหมายอย่างเมื่อวานที่เห็นในเคสหนึ่งของลูกสาวน้ำส้มส้มโอพอเจอปั๊บพระมานี่กินผีจังเยอะฮะมาไล่ผีให้หน่อยเจอคำแรกเราก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่คนปกติพูดหรือคนธรรมดาวิสัยที่เราจะทักทายคุยกันสุดท้ายเราก็เห็นว่าเขากำลังใช้พบหรือใช้กรรมของเขาอยู่เขาพยายามจะเปลี่ยนชีวิตเพียงแค่จะเดินให้เป็นคนปกติหลายปีเขาก็ได้ในสิ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์แต่ก็ยังยืนยังเดินในระดับของเขาได้นี่ไงโชคชะตาบางครั้งมีก็มาอุบัติเหตุมาเป็นตัวหักล้างบางอย่างเจอสิ่งมาทำลายเป็นการล้างผลาญบางคนก็มีผู้มาช่วยเหลือเรียกว่าส่งเสริมบางคนมาเพิ่มเติมให้เรียกว่าวาสนานำพาทุกคนเกิดมาล้วนมีชะตาแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะชะตากรรมในปัจจุบันอยู่ในมือของเราแต่กรรมที่ทำในอดีตจะส่งผลมาสู่ปัจจุบันต่อมาจึงใช้คำว่าจงใช้สติปัญญาให้เต็มที่อย่าพึ่งโทษชะตาอย่าพึ่งโทษกรรมเพราะหลายเรื่องเกิดจากสิ่งที่เราทำทั้งหมดไม่ใช่ถูกกระทำก็ต้องแยกให้ชัดชีวิตมันมีมิติซ่อนอยู่เยอะมากในคำพูดประโยคหนึ่งมันก็ซ่อนอะไรไว้เยอะคนจนต้องลำบากทนทุกข์ยากเพราะยากเข็ญจนใจต้องลำเข็นเพราะยากเข็นหมดขนทางมันซ่อนอะไรไหมคำนี้เยอะแยะมากมายเมื่อใครได้เข้าไปสู่ตรงนั้นอาจจะพูดไม่ออกก็ได้คำพูดเป็นหยดเหงื่อคำอธิบายเป็นหยดน้ำตาหรือสิ่งที่เฉลยออกมาคือความเจ็บปวดแต่ถามว่ามันคือชะตาหรือคือสิ่งที่เราสร้างกรรมขึ้นมาถ้าคุณไม่เปลี่ยนชะตาคุณก็ทำให้ตัวเองเป็นเช่นนี้เหมือนกันอย่างเคสหนึ่งโยมก็เห็นเมื่อวานนอนอยู่กับความโสโครกสกปรกเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนทั้งแมลงวันเต็มไปหมดสุขอนามัยนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่มาไม่ได้เอาใครมาว่าและไม่ได้ว่าใครแต่มาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใครแต่พูดถึงธรรมะที่ปรากฏให้เห็นว่าเขาจมอยู่กับชีวิตที่เขาไม่เปลี่ยนมันเลยแม้แต่ความสะอาด
ยังไม่ต้องพูดถึงว่าความเจริญคนจะเจริญต้องสะอาดนี่ไงมันเป็นมันมีสเต็ปอยู่แล้วพื้นฐานแต่ถ้าตมาอยู่ตรงนั้นไม่เกินชั่วโมงตมาจะเปลี่ยนตรงนั้นทันทีเราใช้สติเรามีปัญญานี่คือพลังของมนุษย์ใครขาดสองคำนี้ชีวิตจะสะดุดและหยุดอยู่ตรงนั้นทันทีแต่แรงขับเคลื่อนคือพลังกายและพลังจิตพลังสติปัญญานั้นเป็นตัวฉายให้เราได้อยู่ในโลกใบนี้จะบอกว่าเราคิดแบบไหนเขาจะบอกเราเองแต่มามองปุ๊บและที่ซ้ำร้ายกลายเป็นชายขี้เมานี่คือซ้ำร้ายคุณต้องการอายุยืนแต่คุณกำลังทำลายอวัยวะที่มีค่าที่สุดในร่างกายของคุณเองแล้วใครจะช่วยคุณคุณยังไม่รักษาตัวเองคุณยังไม่ช่วยตัวเองเทพองค์ไหนมาช่วยเทพก็ผิดเซียนองค์ไหนมาช่วยเซียนนั้นก็ผิดคุณก็ผิดคุณธรรมเหมือนกันคนที่น่าช่วยกว่านี้ไม่มีแล้วหรือคนที่น่าสงสารที่เขาพยายามจนสุดกำลังสามารถคุณไปช่วยคนนั้นและเขาไม่เคยท้อด้วยคุณไปเติมคนนั้นทันทีแต่มาจึงเลือกแต่ได้ขนาดเลือกก็ยังมีเมตตากรุณาอยู่บ้างให้เห็นไปเรื่อยๆแต่ตมาเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครโยมจำธรรมะคำนั้นได้ไหมเราสรุปตัวเองเร็วเกินไปตัดสินคนอื่นเร็วเกินอาจผิดพลาดตนเองบางอย่างมันคือชะตาของเขาภูมิของเขาที่เขาต้องรับสภาพตรงนั้นทุกอย่างมันถูกฟิกไว้หมดแล้วแช่เย็นตายนึ่งแต่คนจะพลิกชะตาความผิดหวังไม่เคยสิ้นหวังถ้าคนจะเปลี่ยนชะตาแต่คนยอมรับชะตาอย่างเดียวเมื่อผิดหวังก็จะขุดหลุมฝังตัวเองจะมาไม่ใช่หัวใจแบบนั้นผิดหวังไม่ใช่สิ้นหวังสมหวังไม่ใช่ผู้วิเศษเตือนตัวเองด้วยเดี๋ยวจะหลงไม่ใช่อะไรจึงบอกทุกข์ยังมีสติสุขยังมีปัญญาอย่าไปหลงมันทั้งหมดพออาตมามองเห็นของที่ขวางหน้าอาตมาอาตมาจะไม่เดินข้ามอาตมาใช้มันหลีกอาตมาไม้ท่อนใหญ่ก็ต้องงัดออกงัดไม่ออกก็เผาทิ้งหรือหาอะไรมาช่วยมาทำกันเราอย่าหลบมันทั้งชีวิตเราทำมันแค่ครั้งเดียวมันก็หลบเราทั้งชีวิตนั่นคือการเปลี่ยนไม่ใช่ยอมแต่คำว่ายอมต้องใช้ให้ถูกเวลาแล้วจะมีค่าสูงสุดหลายครั้งเมื่อเรารู้จักคำว่าถอยหรือรู้จักคำว่ายอมมันกลับลงตัวแต่บางครั้งสิ่งนั้นมันไม่ใช่คุณต้องชนะมันจะมาตัดสินไม่ได้คำนี้ถามว่าชั่วโมงอะไรและมันเรื่องอะไรต้องไปคิดอย่าบอกชีวิตเป็นเส้นตรงคนนั้นใช้ไม่เป็นถ้าใครบอกชีวิตเส้นตรงคนนั้น
จะงงตัวเองแต่มาไม่เคยเห็นชีวิตเป็นเส้นตรงแต่เห็นชีวิตเป็นไปตามทํานองมีขั้นตอนบางอย่างเราก็ต้องดูมันด้วยอย่าไปเข้าใจว่าคิดยังไงได้อย่างนั้นพูดยังไงเป็นงั้นทั้งหมดกว่าจะถึงคำนี้เหล็กต้องหลอมผ่านไฟใจเราต้องฝึกฝนผ่านตัวเองให้ได้แล้วนั่นคือความสำเร็จหลายคนชนะคนอื่นสุดท้ายพ่ายแพ้ใจตัวเองคุณก็คือคนล้มเหลวอยู่ดีต่อให้ได้โลกนี้มาทั้งใบมันก็ไม่ใช่ใจของคุณยมจำได้ไหมเมื่อวานเคสสุดท้ายก่อนจะจบที่พาดูธรรมชาติธรรมาบอกว่าความสุขอยู่ที่ใจของอาตมาแล้วใหญ่ต้องไปแข่งกับใครมันลงตัวแล้วคุณจะมีอะไรแต่ใจคุณลงตัวไหมถ้าลงตัวไม่ต้องแข่งก็ได้วันนี้มีหลายๆเรื่องที่ต้องแข่งขันเพราะการแข่งขันนำไปสู่การพัฒนาแต่การที่แข่งทุกเวลานั่นคือคุณไม่รู้จักประมาณแยกให้เป็นไม่งั้นเหนื่อยตายตายอย่างคุณไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะหัวใจของคุณกำลังไม่ใช่มนุษย์ศีลธรรมกำลังย่อหย่อนคุณธรรมกำลังตกต่ำนั่นแหละคือรางวัลไม่ไม่คุณถูกคายดักของกิเลสมารแล้วหลอกจนบอกไม่มีเวลาทั้งที่คุณใช้เวลาไปกับสิ่งอื่นหมดแต่คำที่บอกไม่มีเวลากับความเป็นมนุษย์ไม่ใช่คุณไม่ใช่แล้วอาตมาค่อยๆจะเดินถอยจากคนคนนี้คุณยิ่งอยู่ยิ่งน่ากลัวยิ่งอยู่ยิ่งลึกลับยิ่งอยู่ยิ่งซ่อนเงื่อนยิ่งอยู่ยิ่งมืดบอดคุณเป็นคนอันตรายเข้าไปนั่งใกล้แป๊บเดียวคุณไม่ใช่เลยคุณมีความสมมุติโลกใบนี้ครอบงำจนมืดดำไปหมดแล้วไปคิดเอานะเอาละสมควรเวลานะใครจะไปดูเฟซบุ๊กของวัดพระพุทธแสงธรรมไปดูธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกไปดูทุกคลิปซ่อนอะไรไว้เยอะบอกอะไรไว้มากจะได้เตรียมชีวิตไว้ก่อนที่จะเป็นคนแก่คนหนึ่งว่าเราต้องเตรียมยังไงที่พึงประสงค์ว่าอายุยืนไปดูด้วยเมื่อวานมีอยู่เคสจะมาบอกว่าการสอนลูกหลานอย่าเน้นความพยายามว่าต้องให้รวยต้องให้เก่งต้องให้ฉลาดอย่างเดียวเน้นเขาเป็นมนุษย์เขาจะไม่ทิ้งครอบครัวเน้นให้เขาเป็นมนุษย์เขาจะไม่ทิ้งครอบครัวสอนให้เขามีคุณธรรมเขาจะเป็นพลเมืองดีไม่งั้นเขาจะเริ่มทิ้งแม้แต่ครอบครัวและใครจะคบคนนี้ได้ก็คบไปเถอะแต่มาไม่คบคุณไม่มีกตัญญูคุณทิ้งคนเลี้ยงดูคุณมา
แต่คุณกลับไปเลี้ยงเพื่อนและคุณทิ้งให้คนเหล่านั้นนั่งรอคอยคุณที่ไม่มีความหวังคุณเสียสติหรือเป็นบ้าหรือเปล่าและคุณยังนึกว่าคุณเป็นผู้รู้ผู้วิเศษผู้เพียบพร้อมเหรอคุณเป็นได้แค่เศษคนเท่านั้นเองแต่มาไม่ให้คะแนนเพราะอะไรคุณลืมชีวิตคุณจะสูญเสียจิตวิญญาณอย่าเดินเส้นนั้นเด็ดขาดความพยายามที่ผิดพลาดมันเสียเปล่าโยมไปดูสะท้อนอะไรเยอะเอาละสมควรนะจากนี้พระสงฆ์จะให้พรเลยนะตั้งใจกันนะแผ่บุญกุศลกันวันนี้ก็ยังไปอยู่พอรัฐบาลยังบอกยังไม่ให้ลดกาดแต่มาก็ยังไม่ลดกาดก็ไปเรื่อยๆก่อนนะยะถาวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังปารังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยาเตจัสสาดุขโรคปยาเวราโสกาสตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาเปวินาชันตุอาเซสตุนชัยสิทธิธนังลาภังโสติภักขยังสุขังบันรังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยัสวาสัตวัสสาจะอายุจาทิวาสิทธิภวันตุเตภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันทุกท่านทุกคน